วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ปีที่13และกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศปีที่3ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจัดโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารรุ่นที่1วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2563กับผมรณกรอิ่มกำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์นะครับได้ทางสถานี GBN รวมไปถึงสามารถรับชมย้อนหลังได้ตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้นั่นเองครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารงานบุญภายในองค์กรมาฝากคุณผู้ชมนะครับข่าวแรกนะครับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ปีที่13และกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศเป็นปีที่3ครับเมื่อวันเสาร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาพระครูวิบูลนิติธรรมไพบูลย์ธรรมวิปุโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในพิธีร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ปีที่13และกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศปีที่3ประจำปีพุทธศักราช2563จำนวน962วัดณบริเวณทางเข้า5บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5สวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรก่อนที่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริประธานฝ่ายคารวาสจะได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าอติเรกจีวรและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าการถวายกฐินครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวัดต่างๆในประเทศไทยและในต่างประเทศให้สามารถทำงานพระพุทธศาสนาดำรงและเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อยังประโยชน์สุขให้แก่สังคมและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนต่อไปสำหรับกฐินสัมฤทธิ์เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกของชมรมพุทธศาสนากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์มีเป้าหมายไม่ให้มีกฐินตกค้างในพื้นแผ่นดินไทยฟื้นฟูวัดร้างสร้างวัดรุ่งโดยสนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆเป็นผู้นำประธานกฐินและทอดถวายกฐินณวัดต่างๆที่มีกฐินตกค้างทั่วประเทศตลอดถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในสังคมระหว่างชุมชนบ้านวัดโรงเรียนตามหลักบวรผ่านการมีส่วนร่วมในการทอดกฐินเพื่อการบำรุงรักษาวัดและพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยาวนานเป็นมรดกธรรมสืบทอดไปสู่ลูกหลานในภายภาคเบื้องหน้าครับประเพณีทอดกฐินนะครับเป็นประเพณีที่เราชาวพุทธได้รักษากันมาเป็นเวลายาวนานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฐินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็โดยเฉพาะเรามีปัญหาเรื่องโควิดทำให้ทุกๆส่วนของประเทศไทยเลยนะครับเกือบทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบพระพุทธศาสนาและพระภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกันนะครับก็ได้รับผลกระทบจากโรคภัยโควิด-19 ครั้งนี้ด้วยผมนะครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับถ้าท่านสะดวกแล้วก็ท่านใกล้วัดไหนก็อยากจะให้ท่านช่วยไปทำนุบำรุงวัดด้วยนะครับถ้าเราไม่ทำนุบำรุงและไม่ช่วยกันดูแลวัดก็จะอยู่ไม่ได้พวกเราลำบากไหมลำบากแล้วถ้าเราสะท้อนกลับไปถึงวัดเราจะเห็นว่าวัดลำบากมากกว่าด้วยซ้ำโดยเฉพาะบุญกฐินนี่เป็นบุญใหญ่มากนะครับบุญใหญ่จริงๆเราต้องใช้บุญเนี่ยยอยกพระศาสนาและพระศาสนาหรือบุญครั้งนี้ก็จะยอยกประเทศไทยประชาชนให้มีดีอยู่ดีกินดีกันเราใช้หลักพระศาสนาพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโรคภัยไข้เจ็บและทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นรับรองนะครับถ้าเราช่วยกันทำกฐินครั้งนี้ป
ประเทศไทยก็จะพลิกฟื้นขึ้นมาเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งแล้วก็มีความสุขเหมือนในอดีตและยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเราชาวพุทธอะค่ะเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะเราทั้งเมืองไทยแล้วก็หลายๆประเทศอะค่ะประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาลาวและอีกหลายประเทศเลยที่ได้เราได้สร้างบุญบารมีร่วมกันแล้วก็ชาวพุทธอะค่ะได้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนวัดพระธรรมกายนะคะไม่เคยทอดทิ้งอะค่ะได้ไปช่วยสร้างมหากาลทานกฐินนะคะทอดกฐินให้กับหลายๆวัดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศวันนี้นะคะปลื้มมากเลยค่ะปิติมากเพราะว่าการที่เราจะได้ไปทอดกฐินแต่ละวัดเนี่ยแค่วัดนึงแล้วก็ต้องรอปีนึงครั้งนึงแล้วกว่าจะไปทอดใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบมีเชิญหมู่คณะเชิญอะไรเพื่อนๆไปใช่ไหมคะกว่าจะได้สำเร็จนะคะก็ยากแต่ว่าวันนี้ค่ะเราได้ไปทอดกฐินนะคะเกือบพันวัดเลยเหมือนเราได้ไปด้วยตัวเองอะค่ะเราได้มอบหมายร่วมบุญกับวัดพระธรรมกายไปรู้สึกปลื้มมากเลยค่ะว่าวันนี้เป็นวันแห่งบุญปิดบุญที่ปลื้มมากๆนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมาร่วมบุญกฐินด้วยกันนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพุณีนะครับได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารรุ่นที่1ครับเมื่อวันเสาร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพุณีได้จัดกิจกรรมงานบุญโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารรุ่นที่1ณอนุสาวสถานมหาวิหารพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้ออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยในภาคเช้าหน้าธรรมทายาพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพและคณะผู้ปกครองคณะญาติได้ร่วมประกอบพิธีเวียนพระทักษิณรอบมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติใจในบุญหลังจากเวียนพระทักษิณนาธรรมทายาได้ประกอบพิธีวันทาพระประธานณเบื้องหน้าของมหาวิหารพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้เป็นการบรรพชาอุปสมบทบูชาธรรมถวายแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นบุญใหญ่ด้วยกระแสบุญที่เกิดขึ้นกับทุกท่านเป็นภาพประทับใจที่เกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองมอบพัดไตรและบาตรให้แก่นาธรรมทายาทภายในอาคารมหาวิหารพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารยังความปลาบลื่นปีติใจให้แก่ผู้ปกครองทุกท่านรวมถึงนาธรรมทายาททุกคนได้หลั่งน้ำตาเย็นแห่งความปลื้มปีติใจซึ่งในวันนั้นเป็นวันที่ทุกท่านรอคอยเพราะเพศสมณะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสงบทั้งนี้ทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมและกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ณเบื้องหน้ารูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวคำถวายเครื่องเทียธรรมกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์และกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าไตรเทียธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะผู้ปกครองทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ในภาคบ่ายนาธรรมทายาทได้เดินทางไปประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบทณพัทธสีมาวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงพิธีกรรมเริ่มด้วยนาธรรมทายาททุกท่านพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพผู้ปกครองเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถจากนั้นได้ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทซึ่งการบวชนับเป็นชีวิตที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเป็นภาพที่นึกถึงครั้งใดก็ปลื้มใจทุกครั้งนับเป็นบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งและเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านได้บวชบูชาธรรมถวายแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีได้จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ขึ้นเป็นรุ่นที่1ครับการที่เราได้มาบวชรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1นับว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าน้อยคนที่จะมีโอกาสได้มาบวชอย่างนี้ตอนเช้าได้มาเวียนประทักษิณที่นี่ก็เป็นความปลื้มอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยไม่ค่อยได้เคยมาครั้งนี้เป็นเรียกว่าได้ทำเต็มที่เลยรู้สึกปลื้มใจมากค่ะการที่เราได้มา
สะสมบุญอันนี้ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขความเจริญจิตใจเราจะร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็จะมีการบวชทุกๆเดือนก็ขอให้มาร่วมบุญกันนะคะจะได้มีบุญกุศลติดตัวไปพอบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราไม่ว่าเราจะตายไปแล้วหรือว่าจะยังมีชีวิตอยู่บุญก็จะเป็นที่พึ่งของเราไม่มีสิ่งอื่นถึงแม้ว่าจะมีเงินทองมากมายก็ไม่สามารถจะนำติดตัวไปได้ส่วนบุญจะติดตัวเราไปตลอดค่ะรู้สึกปลื้มใจมากนะครับที่น้องชายของผมเนี่ยได้มาบวชนะครับเป็นครั้งแรกของที่โลตัสแลนด์นะครับซึ่งก็ดีใจมากครับที่น้องชายได้มาก้าวสู่ร่มกาสาวพักจะได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองให้สมกับที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาเกิดในดินแดนประเทศไทยนะครับก็ปลื้มใจมากครับนักบุญเลิศเนี่ยนะครับก็ปลื้มใจที่มีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่ได้มาสร้างบุญให้กับตัวเองแล้วก็ได้บวชบูชาธรรมหลวงปู่หลวงพ่อในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการบวชของเขาด้วยครับโอ้โหกว่าจะเชียร์ให้น้องชายผมมาบวชได้นี่ยากครับแต่ตอนนี้สำเร็จแล้วตัดสินใจได้มาบวชครั้งนี้นี่โอ้โหบุญมหาศาลแล้วก็ทั้งบ้านก็ดีใจกันก็ขอบพระคุณทางวัดและทางเจ้าหน้าที่ทางผู้ประสานงานผู้จัดงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านด้วยนะครับโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่นะครับพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดแพร่ได้ร่วมสนับสนุนถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณรที่ร่วมสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีณสนามสอบวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจังหวัดแพร่ครับเมื่อวันเสาร์ที่16กันยายนที่ผ่านมาณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจังหวัดแพร่ได้จัดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปีการศึกษา2563โดยมีพระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาลติเรกวชิรปัญโญเจ้าอาวาสวัดพญาภูรักษาการเจ้าคณะจังหวัดน่านเดินทางมาเป็นประธานเปิดการสอบนอกจากนี้ภายในงานพระเดชพระคุณพระโกศัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่พระครูพิบูลพัฒนโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ให้การสนับสนุนการสอบในครั้งนี้ในโอกาสนี้พระมหาอนันตชัยทิตาชโยประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่ตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดแพร่ได้ร่วมกันสนับสนุนถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณรที่ร่วมสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีณสนามสอบวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารด้วยโดยน้ำปานะที่นำมาถวายในครั้งนี้มีหลากหลายเมนูด้วยกันอาทิชานมกาแฟเย็นชาเขียวชามะนาวรวมถึงเครื่องดื่มชนิดอื่นๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและงานการคณะสงฆ์ของจังหวัดแพร่ครับพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ทำหน้าที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดบ้านโนนใหญ่ครับพระอาจารย์รังสรรค์ติขปัญโญจากศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงพื้นที่ทำหน้าที่ครูพระสอนศีลธรรมณโรงเรียนบ้านโนนใหญ่อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยพระอาจารย์ได้สอนนักเรียนกราบพระบูชาพระรัตนตรัยกล่าวคำอาราธนาศีล5สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรรวมทั้งสิ้น100จบพร้อมทั้งได้นั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและบรรยายธรรมเกี่ยวกับวันออกพรรษาในช่วงสุดท้ายมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลซึ่งสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับทีมงานจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสนะครับได้ร่วมกับชมรมใต้ร่มเย็นคนรักวัดจัดกิจกรรมธรรมสัญจรครั้งที่17ด้วยการร่วมกันพัฒนาวัดโบราณสถิตเพื่อเตรียมต้อนรับงานบุญทอดกฐินสามัคคีที่กำลังจะเกิดขึ้นครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาวัดเพิ่มความสามัคคีในครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากเจ้าอาวาสวัดโบราณสถิตเพื่อจัดกิจกรรมธรรมสัญจรครั้งที่17ซึ่งเป็นการพัฒนาวัดเพื่อต้อนรับงานบุญทอดกฐินโดยมีทั้งชาวบ้านกรรมการวัดและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยอาจารย์สุวจีชัยสุวรรณได้อธิบายถึงความสะอาดว่าเป็นการลดทิฏฐิตนเองโดยเฉพาะการล้างห้องน้ำถ้าเราไม่สอนให้ลูกหลานล้างห้องน้ำเมื่อยามแก่เท่าลูกหลานจะรังเกียจและไม่ได้รับการดูแล
ในทางกลับกันถ้าบ่มเพาะนิสัยให้ชินกับการล้างห้องน้ำตั้งแต่ต้นทุกคนในครอบครัวจะเป็นครอบครัวอารมณ์ดีและจะเป็นสุขและอบอุ่นกันทั่วหน้าในการนี้ทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์ปฐมจักรกัปปวัตนสูตรโดยทีมงานได้อธิบายถึงความสำคัญของบทสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนี้ทำให้ชาวบ้านทุกคนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงกันด้วยความไพเราะและเป็นจังหวะจากนั้นเป็นการสาธิตการทำความสะอาดตามวัฒนธรรมชาวพุทธก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมกันทำความสะอาดซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จอย่างรวดเร็วทำให้ทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนาวัดในครั้งนี้มีความสนุกสนานและเบิกบานในการทำความสะอาดโดยเฉพาะห้องสุขาของวัดโบราณสถิตได้ดัดแปลงมาจากที่เก็บน้ำเดิมและเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วทุกคนต่างมีความปลื้มปิติเบิกบานใจพร้อมทั้งได้เชิญชวนให้คณะทีมงานมาร่วมทอดกฐินสามัคคีของทางวัดด้วยครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บูนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกนะครับในประเทศรวมไปถึงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้รวมใจการสวดมนต์บรรทมจากกระเป๋าวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับติดตามได้ในช่วงท็อป10ครับสำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดนครพนมอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดสุรินทร์อันดับที่8จังหวัดสกลนครอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดกาฬสินธุ์ครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1แก้วภูธร8อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง14อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง5อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง17ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้คุณปาริชาติการเกตนะครับจะได้นำข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วง World News ครับสวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกาลเกตนะคะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นในต่างประเทศค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านที่ร่วมพิธีกรรมงานบุญออนไลน์อยู่ทางบ้านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชุติปภาริตเต็มเป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์มีกัลยาณมิตรทองยศกัลยาณมิตรวาสนาคำวงศากัลยาณมิตรสก็อตกัลยาณมิตรซินดี้วิทเกอร์กัลยาณมิตรจอมศรีพิลาวงศ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายห้องประดิษฐานมยุรนาวากาศมีกัลยาณมิตรมอญวงสัมพันธ์กัลยาณมิตรจันทนาพีซองเกอร์เป็นประธานพร้อมกันนี้ผู้แทนประธานได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยประธานและผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านได้ส่งใจมาร่วมถวายด้วยความเบิกบานใจและในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญที่จะร่วมกันสร้างต่อไปก่อนจะได้ให้พรพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมีส่วนในภาคบ่ายคณะสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและประกอบพิธีกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยซึ่งประธานได้แก่กัลยาณมิตรชุติปภาริตเต็มโดยท่านประธานสงฆ์ได้เป็นตัวแทนในการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยแทนท่านประธานและสาธุชนที่อยู่ทางบ้านจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตตามเสียงของหลวงพ่อในการนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีค่ะและเช่นเดียวกันกับทางวัดพระธรรมกายอิบาลาคิประเทศญี่ปุ่นนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งได้รวมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะณวัดพระธรรมกายอิบารคิประเทศญี่ปุ่นคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญวันอาทิตย์ด้วยการร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญและเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
พร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายภัตตาหารจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างมหาทานบารมีพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะกำหนดการงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกามีดังต่อไปนี้วันที่3ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐิน1วัดได้แก่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่4ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินและพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินทั้งสิ้น3วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา2วัดภาวนาซานดิเอโกและ3วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่11ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินและพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินทั้งสิ้น6วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายซีแอตเทิล2วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์3วัดพระธรรมกายจอร์เจีย4วัดพระธรรมกายดีซี5วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาและ6วัดภาวนาโตรอนโตประเทศแคนาดาวันที่18ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินและพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินทั้งสิ้น6วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายชิคาโก2วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์3วัดพระธรรมกายบอสตัน4วัดพระธรรมกายปาล์มบีช5วัดภาวนาเดนเวอร์และ6วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่24ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐิน1วัดได้แก่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาวันที่25ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินและพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินทั้งสิ้น3วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายออเรกอน2วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาและ3วัดภาวนาเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ส่งภาพดีๆมาให้พวกเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะทำให้เห็นว่าชาวพุทธแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ก็ยังคงเดินหน้าสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จสำหรับโวลนิวส์ในวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์นะครับยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคีณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2563ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้หมายให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันด้วยครับขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่มหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวพิธีทอดกฐินสามัคคีณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินทั้งสิ้น1แห่งได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมแพจังหวัดขอนแก่นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมจะมีพิธีทอดกฐินสามัคคีทั้งสิ้น21แห่งได้แก่1วัดเมืองคงจังหวัดศรีสะเกษ2สนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่3วัดวังกองจังหวัดเชียงใหม่4ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา5วัดถ้ำเขาวงจังหวัดนครราชสีมา6ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิชจังหวัดราชบุรี7ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมจังหวัดนครปฐม8ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ9ทุดงคสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่น10ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพร11ทุดงคสถานเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี12ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา
13ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์14ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวยจังหวัดเชียงราย15ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรี17ศูนย์อบรมเยาวชนพังงาจังหวัดพังงา18ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายก19ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ20ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี21ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603อนุโมทนาบุญทุกข่าวสารงานบุญที่เกิดขึ้นนะครับและในช่วงเวลานี้ขอให้ทุกท่านได้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารที่กลางกายให้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตาและตั้งใจทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานี้ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนถ้าหากเรานึกถึงหลวงปู่เราก็จะอยู่ในสายตาของท่านเมื่อหลวงปู่มองไปตรงไหนบุญก็จะเกิดขึ้นณตรงนั้นนั่นเองนะครับและในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ย้อนหลังได้นะครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ส่วนการส่งข่าวสารงานบุญเช่นเคยครับสามารถส่งได้ทางไลน์แอปพลิเคชันโดยการสแกน QR code และ LINE ID รวมไปถึงอีเมลที่ tvdmcnews@gmail.com ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับบทหนึ่งความว่าคันติธีรสะลังกาโลความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์รณกรอินทรชัยพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ การที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีส่วนในการทอดกฐินสามัคคีจึงเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้ทำบุญเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นพุทธประเพณีที่ได้ให้มีการอยู่จำพรรษาแล้วก็มีการทอดกฐินก็จะเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ได้ทำหน้าที่ในการที่จะเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปซึ่งการทอดกฐินนี้เป็นสังฆทานเป็นโอกาสที่จะได้บุญใหญ่ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวปาติปุคลิกทานว่ามีอานิสงส์มากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาพระสงฆ์นี่แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่านั่นก็หมายความว่าพระพุทธองค์ได้ทรงรับรองว่าถ้าหากบุคคลใดจะทำบุญแล้วทำบุญเป็นสังฆทานก็ได้ชื่อว่าเป็นประธานของบุญหากจะทำบุญในเนื้อนาบุญก็ทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์แล้วการทำบุญในครั้งนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้อานิสงส์ในการทอดกฐินทั้งพระภิกษุสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายแล้วเนี่ยบางวัดบางท่านก็ได้มีการทอดกฐินแล้วก็ยังนำจตุปัจจัยทายธรรมได้ไปสร้างบุญต่อไปบางท่านก็เป็นวิหารหารทานสร้างเสนาสนะนะก็จะทำให้ได้บุญโดยตลอดบุญนั้นจะเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสในวนโรกสูตรว่าชนเหล่าใดสร้างสวนปลูกป่าสร้างสะพานโรงประปาบ่อน้ำและที่พักอาศัยบุญของชนเหล่านั้นย่อมเพิ่มพูนในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไปสวรรค์นั่นก็หมายความว่าพระพุทธองค์ได้ทรงรับรองว่าบุคคลใดทำบุญดังกล่าวที่ผ่านมาจะส่งผลให้ได้บุญทุกวันทุกเวลาทั้งเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนและก็ตลอดไปขอเชิญชวนทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญในการทอดกฐินทั่วประเทศทั่วโลก